สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะเข้ามาอยู่ใบแรกสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภไพ่ถ้วยนี้เป็นเดือนที่เราอาจจะไม่ค่อยอยากจะกระตือรือร้นกับเรื่องงานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกเหนื่อยเบื่อด้วยอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของความกังวลใจนอนน้อยนอนดึกนะคะหรืออาจจะมีความกังวลใจเรื่องของความรักด้วยนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องที่เรื่องทางนี่แหละก็มาทําให้เกิดความกังวลใจนะคะในหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจนะคะเพราะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะทำให้นะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะอาจจะต้องนะคะพยายามนะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะทั้งเรื่องงานการเงินนะคะทําให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามานำความสุขหรือนำข่าวดีมาให้อาจจะมีข่าวดีหรือมีคนมาเยือนนะคะหรือนะคะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ณตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ส่งผลดีหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสด้านการเงินนะคะหรืออาจจะมีการซื้อการขายในตำแหน่งนี้ก็ได้คือซื้อรถนะคะหรือว่ามีเรื่องของการสนับสนุนเรื่องงานเรื่องธุรกิจร่วมกันน่ะทำให้เรื่องของนะคะการเงินหรือผลงานนะคะก็เข้ามาสร้างโอกาสให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆหน้าที่จะมีข่าวดีนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยยังไหลเข้าตัวบ้านตัวร้านนะคะซึ่งทำให้เกิดโอกาสกับคนในครอบครัวด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องดีมากๆญาติพี่น้องจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องในตำแหน่งของบริวารอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานบ้างหรือมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างอันนี้ให้ไปปรับการถือว่ายังปรับได้เป็นปัญหาระยะสั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นตำแหน่งที่นะคะอาจจะต้องเข้าไปนะทำความเข้าใจกับเรื่องของบริวารให้การทำงานเน้นการบริการนะคะจะทำให้เกิดโอกาสที่มากขึ้นโดยเฉพาะคนไหนเนี่ยถ้ามีลูกน้องบริวารทำงานหนักงานมากอยู่แล้วนะเราเป็นเจ้านายเราก็ต้องเข้าไปนะคะซื้อน้ำซื้อขนมนมเนยนะคะไปเลี้ยงลูกน้องบ้างมันจะเป็นเรื่องของการซื้อใจนะคะแล้วทำให้ลูกน้องเนี่ยนะคะมีเรื่องของความสุขหรือว่าอยากที่จะทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและถ้ามีปัญหาเรื่องบริวารนะก็จะสามารถแก้ไขไปได้นะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็อาจจะมีปัญหาด้านงานด้านการเรียนนะคนที่เกิดราศีพฤษภเองต้องลงไปให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้าไปนะให้กำลังใจนะคะจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งของเพื่อนนะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาทำให้เกิดการเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานหรือเกิดความกระตือรือร้นมากๆเลยฉะนั้นถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภยังเกิดโอกาสที่ดีมากๆคนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่กำลังนะมีความคิดที่จะทำธุรกิจเสริมนะคะหรือว่ามีความคิดที่กำลังแบบรักหรือชื่นชอบใครสักคนหนึ่งนะคะหรือกำลังแอบคบหาใครอยู่นะไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่านะคะยังไงก็ยังเป็นโอกาสที่ดีแหละสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของความรักต่างๆหรือความสำเร็จหรือข่าวดีต่างๆนะคะก็น่าที่ยังเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยขึ้นไพ่5ไม้นะคะบางคนก็เป็นเดือนที่กำลังฝึกฝนอบรมงานหรือธุรกิจการงานอาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการบ้างโดยเฉพาะนะคะในช่วงต้นเดือนการปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลานะการทำงานอาจจะเข้ามาแล้วเรื่องของลูกน้องบริวารอาจจะต้องลงไปจัดการนะคะรวมถึงบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานด้วยนะช่วงต้นเดือนนะคะแต่ก็ยังเห็นที่ผลของไพ่การเริ่มต้นนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะก็มองว่าการทำงานไม่น่าจะเสียหายเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนอาจจะมีความกังวลใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาบ้างหรือมีปัญหาให้เราต้องจัดการนะแต่ถือว่ายังจัดการไปได้พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะการทำงานทุกอย่างก็จะเกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของนะคะการทำงานที่ประสบความสำเร็จมากๆผู้ใหญ่ก็เข้ามานะคะซัพพอร์ตคนที่เกิดราศีพฤษภนะแล้วก็เข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยอิทธิพลของไพ่ถ้วยเห็นไหมคะไม่ค่อยอยากทำงานดึกอ่ะไม่ค่อยอยากทำงานมากไม่ค่อยอยากทำงานไกลกลัวได้นอนน้อยนะคะแต่ก็ไปจบลงด้วยไพ่อัศวินดาบเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดราศีพฤษภก็ต้องลุกขึ้นมา
กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สร้างผลงานทําให้ตอบโจทย์ผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีโอกาสหรือมีความสําเร็จที่ดีกับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินต้องมองว่าขึ้นไพ่7เหรียญรายได้การเงินก็ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีนะคะธุรกิจการงานก็ยังเกิดกําไรนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคกับเรื่องของการเงินด้วยคือบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะหรือว่าในตําแหน่งเลขที่บ้านหรือเลขที่รถน่ะอาจจะเข้ามาให้โชคสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะถือว่าดวงการเงินก็ยังโดดเด่นนะถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในตำแหน่งของบริวารหรือลูกหลานบ้างนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะที่ยังทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมีเรื่องของรายได้ที่ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็ยังมีชื่อผลของไพ่ความรักเข้ามานะคะก็ยังมีคนที่อยากจะเข้ามาดูแลนะหรือเข้ามาพัฒนาความรักสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภแต่คนที่เกิดราศีพฤษภขึ้นไพ่8ถ้วยอ่ะความรักเข้ามาในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อมนะที่จะเปิดใจรักใครฉะนั้นอิทธิพลของไพ่เพื่อนเลยปรากฏขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่เราคบหากันแบบเพื่อนกันไปก่อนมันมีความสุขอ่ะกับชีวิตรักแบบนี้แล้วค่อยๆพัฒนากันไปแต่ในใจลึกๆเนี่ยนะคะรักเขาเต็ม 100% แล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าเดือนเนี้ยยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเพื่อนนะหรือพัฒนากันไปก่อนฉะนั้นมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เสียหายนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็เป็นความรักนะคะที่ยังเป็นคู่ที่คอยช่วยเหลือกันนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันนะคะแต่ก็ยังปรับกันนะคะมาตลอดเวลาเลยเดือนนี้ก็ต้องใส่ใจกันให้มากๆหน่อยนะเพราะอิทธิพลของไพ่ความไม่เข้าใจกันเรื่องของความน้อยเนื้อต่ําใจเรื่องของช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะอาจจะทําให้มีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักได้รวมถึงนะคะต้องมาระวังเรื่องของการคบซ้อนหรือเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะฉันอาจจะต้องไปรอบคอบแล้วก็พยายามนะที่จะปรับในเรื่องของความรักกันให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายนะเรื่องของประจำเดือนต่างๆการไหลเวียนของเลือดเลือดหนืดเลือดจางนะเรื่องของการกินนะคะก็ต้องกินให้เป็นเวลาดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ลดความเครียดลงอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้มากที่สุดต้องออกกำลังกายเบาๆนะจะทำให้สุขภาพร่างกายนะกลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็มองว่าเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหามากนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องไปควบคุมเรื่องของการกินแล้วก็การดื่มเพราะมันจะส่งผลกับเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ไปเตือนสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารด้วยซึ่งก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์เดือนนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องความรักนะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาทำให้งานหยุดชะงักทำให้การเงินเกิดค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายนะคะหรือสุขภาพจิตก็ไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะคะรวมถึงนะเรื่องของการทำงานเราต้องกระตุ้นเยอะๆหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตำแหน่งหรือช่วงเวลาการทำงานเข้ามานะคะถือว่าต้องใส่ใจนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เยอะการเงินก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ต้องรอบคอบบางคนนี่มีที่มีทางต้องกลับไปดูแลต้องกลับไปใส่ใจนะจะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นส่วนเรื่องของความรักก็ไพ่ถ้วยเสียนะก็ทุกข์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกไม่ค่อยนะคะสดชื่นเท่าไหร่นะปกตินี่เป็นไพ่คนโสดนะหรือเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักอาจจะไม่เด่นนะคะอาจจะอยากให้เน้นเรื่องงานกับการเงินมากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยากให้ไปปรับกันนะคะจะทำให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์อยู่ในช่วงไว้ทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ถูกต้องนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานการงานจะเคลื่อนไหวและเติบโตได้เร็วโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการขนส่งเรื่องรถเรื่องยานพาหนะหรือคนที่ทำธุรกิจทางไกลกับคนต่างถิ่นต่างชาตินี่ถือว่าโดดเด่นหรือคนที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่าการทำงานก็จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องรวมถึงบางคนมีการซื้อบ้านมีการซื้อรถอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันนะคะแต่ต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเดือนนี้การทำงานนะคะส่งผลในด้านดีอาจจะมีเรื่องของการทำงานใหม่ๆหรือการเริ่มต้นหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆเพื่อนอาจจะนำข่าวดีมาให้หรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการทำงานด้วยการงานอาจจะมีความสำเร็จนะคะหรือได้เริ่มต้นงานที่ท้าทายนะคะที่
เป็นงานที่เรารักเราชอบด้วยแล้วก็คนที่กําลังเรียนอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษานะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้มีเสน่ห์นะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างมากนะคะแต่ยังเป็นเพื่อนกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ถือว่าเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีรวมถึงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเดือนที่นะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีต่างๆด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันพุธนี้เด่นมากๆนะคะกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้คนที่กำลังเรียนอยู่ก็จะสำเร็จการศึกษาหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้ก็จะมีข่าวดีคนที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะหรือกำลังยื่นเรื่องนะขอวีซ่าต่างๆก็น่าที่จะมีข่าวดีคนที่อยู่ในช่วงที่กำลังประกวดแข่งขันนะก็จะมีโอกาสที่จะชนะนะคะหรือได้รางวัลด้วยนะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่หวานชื่นอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลคือบางคู่นี่เป็นคนรักกันอาจจะแต่งงานหรือสามีภรรยาอาจจะไปฮันนีมูนนะคะฉะนั้นก็ถือว่านะเป็นเดือนที่น่าจะมีข่าวดีเรื่องของความรักเรื่องของการตั้งครรภ์ก็น่าที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าการทำงานส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่กำลังไปสอบบรรจุคัดเลือกนะคะจะมีข่าวดีนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานก็ยังเติบโตหรือยังมีความก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้การเงินยังเข้ามาแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นค่ะแต่ยังเป็นความรักที่ยังต้องระวังเพราะอาจจะมีการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักนะคะต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังแบบคุยเรื่องสัญญาเจรจาข้อตกลงอันนี้จะเกิดความสำเร็จหรือคนที่กำลังจะบรรจุก็จะมีข่าวดีนะหรือว่าคนที่กำลังรอการโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันแต่คนวันพฤหัสต้องระวังเรื่องของเอกสารด้านการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของความรักอันนี้ให้ไปรอบคอบค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะทำธุรกิจเสริมอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกับคนใกล้ชิดนะหรือคนในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนสนิทนะคะถือว่าเกิดโอกาสนะคะแต่ต้องคุยเรื่องสัญญาหรือเงื่อนไขกันให้ชัดเจนนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากรายได้เสริมแหละอันนี้ถือว่ายังส่งผลดีหรือคนไหนที่มีปัญหาการเงินก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดจะมีคนที่เรารักชอบพอแล้วถ้าเรารักใครชอบใครควรที่จะไปแสดงความรู้สึกนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาพัฒนาแล้วแหละแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ได้ประกาศให้คนอื่นรู้แอบคบกันก่อนแอบรักกันก่อนอันนี้ถือว่าไม่เสียหายส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะที่ยังสดใสอยู่คู่ครองคนรักอาจจะทำเซอร์ไพรส์อาจจะขอมั่นขอแต่งงานหรือนำของขวัญของมีค่ามาให้นะคะแต่ถ้าเดือนนี้ไม่มีข่าวดีเรื่องนี้นะต้องระวังเรื่องของมือที่สามนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าส่งผลดีเดือนนี้คนที่กำลังเรียนอยู่ต้องเร่งเรียนให้จบนะคะจะทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นถามว่าจบไหมจบแน่นอนส่วนคนที่ทำงานนะก็ขอให้ขยันเยอะๆผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเพราะเป็นคนขยันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือทุกเรื่องส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดอาจจะพบรักต่างวัยนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนั้นพัฒนาไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็หาเวลาไปทำบุญร่วมกันไปสร้างบารมีคู่ร่วมกันแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะถ้าบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ขอให้กลับไปแก้นะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของดวงชะตานะคะเติบโตได้เร็วเลยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่น่าที่จะมีโอกาสที่ดีทุกเรื่องเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะอาจจะมีเรื่องให้กังวลใจบ้างนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ถ้วยก็เข้ามาขึ้นไหวในตำแหน่งใบแรกเลยนะคะแต่ก็ยังมีอิทธิพลของไพ่แกร่งนะไพ่ของคนขยันเข้ามาด้วยนะคะก็มองว่าเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะเป็นเดือนที่เราแบบนอนน้อยมากกว่านะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เราต้องขึ้นไหวกับเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลยเพราะไพ่ขึ้นสวยนะไพ่เดอะซันเนี่ยขึ้นในช่วงเดือนไหนเนี่ยเดือนนั้นก็เป็นเดือนที่ดีแล้วคนราศีพฤษภได้เห็นไหมคะไพ่ปีศาจด้วยไพ่ดีวิลนะก็เป็นอิทธิพลของไพ่กิเลสนะคะแต่นี่เป็นไพ่ที่ดีนะคะทำให้เราเกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานวงการบันเทิงอ่ะ
นะคะหรือว่าคนที่กำลังจะไปประกวดไปแข่งขันนี้นะคะก็น่าที่จะมีโอกาสนะที่จะชนะนะหรือมีรางวัลนะคะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นการทำงานหรือการใช้ชีวิตค่อนข้างนะคะส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีพฤษภแน่นอนนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบสิการงานได้นะคะก็คือวันพุธวันพฤหัสบดีวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าการทำงานนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังรอนะคะในเรื่องของผลตอบรับด้านการทำงานนะคะแต่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนนะคะคือบางคนลงทุนไปต้องนานแล้วล่ะกำลังรอในเรื่องของการเงินหรือผลตอบรับเพื่อที่จะมาลงทุนต่อหรือบางคนมีความคิดจะลงทุนก็อาจจะรอในเรื่องของนะคะการถูกอนุมัติในเรื่องของการลงทุนก็ได้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับมีการรอเกิดขึ้นแต่ถือว่าใจเย็นๆนะคะน่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนเป็นลักษณะเหมือนฟ้าหลังฝนนะมันก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงศุกร์บอกรายได้ดีการเงินดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ไพ่แสงศุกร์ยังเตือนคนโสดยังเป็นความรักนะที่ยังแบบต้องปรับกันนะเพราะคนที่เข้ามานะผัวพันอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างกันด้วยนะคะจะในเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่สดใสนะไพ่แสงศุกร์ยังบอกต้องระวังหรือว่าการคบหากันก็อย่าไปบีบคั้นเขามากนะคะแล้วก็ต้องพยายามทำให้เรื่องของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์สบายๆคือต้องคบหากันไปก่อนน่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันเรื่องลูกเรื่องบริวารอันนี้ให้ไปปรับนะคะส่วนสุขภาพร่างกายนะคะคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังนะต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดฝ่ามือปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าอุบัติเหตุนะคะจากการแบบสะดุดหกล้มอ่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังถ้าหกล้มมาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะฉันต้องดูแลตัวเองด้วยนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ